ันนี้ก็มีโอกาสพานกไทยมาหามาติดตีด้วยนะคะพาลูกมาด้วยตอนนั้นที่ฉันพาลูกเที่ยววันนี้คุณนกพาลูกยาสีฟันมาด้วยนะใช่ค่ะไม่รู้จะเอาอะไรมานะคะเพราะว่าทำยาสีฟันก็เลยเอายาสีฟันมาฝากนะคะไม่เพราะว่าบอกมาติดตีไว้แล้วว่าเดี๋ยวเอาเคยเอามาฝากท่านแล้วเราบอกว่านี่คือแบบ the best in Thailand เป็นอะไรซูฟีเนียที่ดีที่สุดบอกไว้แล้วเปิดทางแล้ววันนี้ก็เลยพาคุณนกมาเจอแล้วซึ่งเป็นคนเดียวที่คุยไม่รู้เรื่องเลยอ่ะท่านที่สองนะคะมาไกลนิดนึงแนะนำตัวค่ะมาจากเชียงใหม่ค่ะจุกุงค่ะทำธุรกิจรถเช่าค่ะมีตอนนี้มี3สาขาขยายไปอีกแล้วก็จะขยายไปเรื่อยๆเพราะพี่ผิงเพราะพี่ผิงบอกว่าให้ทำรถเช่าซุปเปอร์คาร์ให้หน่อยกูได้ไม่ต้องขับรถไปเชียงใหม่เพราะกูไม่อยากนั่งรถธรรมดากูต้องซุปเปอร์คาร์เท่านั้นซุปเปอร์คาร์นะอย่าลืมทำซุปเปอร์คาร์พี่อ่ะตื่นเต้นไหมวันนี้คนลุกตั้งแต่เข้ามาเลยตอนนี้ยังลุกอยู่เลยค่ะเขาใส่แขนกุดกันมันหนาวหรือเปล่าเมื่อกี้ใส่เสื้อกันหนาวลงมาเลยเสื้อคลุมมาเลยท่านที่3ค่ะมาจากประเทศอะไรคะมาจากสุรินทร์ค่ะอ๋อหรือว่าสวิตดันด้นมาเลยเนาะเพราะว่าอยากดูดวงอยากดูว่าชีวิตจะต้องทำอะไรเพิ่มอีกที่แบบให้มันดีขึ้นได้ข่าวว่าเป็นคนเชื่อเรื่องพวกนี้มากหรือยังไงเราอ่ะชอบดูดวงมากชอบดูดวงก็ดันดนมาที่พม่าเลยค่ะขอให้สำเร็จสมปรารถนานะวันนี้คนนี้ค่ะไม่ใช่คนธรรมดาค่ะเป็นถึงอาจารย์สายฝนให้พรหมยานเป็นคนแรกที่เป็นคนก็เรียกว่าอะไรเป็นทั้งอาจารย์เป็นทั้งคนดูดวงหรือเป็นคนพยากรณ์ที่ยอมมาดูดวงซึ่งแบบดีใจมากที่ได้เจอเพราะว่าเรารู้สึกเราแฮปปี้มากกับคนที่อาชีพเดียวกันกับการเหมือนมาติตีโน่แต่เขายอมที่จะแบบมาเคารพครูแล้วก็ยอมลดอีโก้ตัวเองอะไรเงี้ยซึ่งโอเคอันนี้แอบไม่มีหัวโกรธแอบปลื้มนิดนึงดีใจอะไรเงี้ยค่ะก็เป็นใครคะแนะนำนิดนึงชื่อสายฝนพรหมยานนะคะก็จะเป็นหมอดูไพ่พรหมยานค่ะคือโดยปกติเนี่ยเราก็จะมีครูบาอาจารย์ของเราอยู่แล้วนะคะแต่ว่าที่เลือกมาดูกับหมอดูมาติตี้เนี่ยได้มีโอกาสเข้าไปดูคลิปต่างๆของหมอดูอีทีก่อนแล้วก็ทราบว่าตอนนี้หมอดูมาติตี้เนี่ยก็รับช่วงต่อแล้วก็เห็นความมหัศจรรย์ไม่ได้ไปโฟกัสถึงการทำนายนะคะแต่เห็นถึงการที่เขาบริจาคสร้างโรงพยาบาลสร้างวัดช่วยเหลือคนในประเทศเขาเยอะมากๆอันนี้คือสิ่งนึงที่มันเป็นแรงบันดาลใจว่าเราอยากมาเจอเขาสักครั้งนึงเผื่อวันนึงเขาจะได้แนะนำโอกาสช่องทางในการที่ให้เราได้ทำสิ่งที่เขาเป็นแรงบันดาลใจตรงนี้ให้กับเราค่ะค่ะขอบคุณค่ะค่ะ